คบเด็กปฏิเสธรักเศรษฐีชีวิตปัจจุบันลินนุสราอดีตนักแสดงยุค90เป็นอดีตนางเอกยุค90ที่แจ้งเกิดจนโด่งดังจากภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องเสียดายปีพ.ศ. 2537อย่างลินนุสราปวรรณาที่ฝากผลงานในวงการบันเทิงมาหลากหลายรูปแบบจากนั้นก็ฝากผลงานการแสดงในฐานะนางเอกจากเรื่องวันนี้ไปให้เธอคนเดียวปีพ.ศ. 2539เสน่ห์บางกอกปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมและรักต้องลุ้นก่อนที่จะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่ปัจจุบันลินนุสราอายุ46ปีแล้วอาศัยอยู่กับคุณแม่คอยเลี้ยงดูท่านและยังคงไม่แต่งงานแต่ก็มีหนุ่มรู้ใจจึงเธอเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่คิดแต่งงานแต่อยากมีลูกแต่เพราะอายุเลยวัยแล้วจึงมีไม่ได้และตอนนี้หวนกลับมารับงานแสดงละครอีกครั้งปัจจุบันก็ยังสวยไม่เปลี่ยนบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะโดยลินเคยเล่าไว้ว่าครอบครัวไม่ได้มีฐานะเป็นคนค้าขายเรียกว่าลำบากจนก็ได้อะไรที่พอช่วยแบ่งเบาที่บ้านได้ก็จะทำทุกอย่างตั้งแต่ขายของห้างตอนนั้นมีคนเข้าใจผิดว่ามีเศรษฐีมาเลี้ยงดูดาราทุกคนจะโดนข้อคอรหาอันนี้อยู่แล้วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่แนวนั้นเราไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครองตัวโสดมา8ปีตั้งแต่อายุ30จำได้ว่าตอนนั้นทำงานอายุเข้าเลข3ก็บอกตัวเองว่าจะเลิกทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องเที่ยวเลยขอพักก่อนก็ไม่คิดว่าจะพักยาวแล้วนะแล้วก็มีเด็กคนนึงเข้ามาในชีวิตอายุอ่อนกว่า8ปีเจอกันตามปกติต่างคนต่างโสดทั้งคู่ก็เลยคุยกันเป็นคนนอกวงการอายุอย่างหลินถ้ารุ่นเดียวกันมาจีบเขาก็แต่งงานกันหมดแล้วมันก็จะไม่มีกลายเป็นว่าหลังๆจะมีรุ่นเด็กมาจีบถ้าเทียบกับเมื่อก่อนผู้ใหญ่จะมาจีบเยอะมากก็ไม่คิดที่จะชอบเด็กนะแต่พี่หลินคิดว่าจะไม่แต่งงานลูกก็ไม่น่าจะได้แล้วอายุมันเกินแล้วแต่ถามว่าอยากมีไหมอยากมีรู้สึกว่าพออายุขนาดนี้แล้วมันนิ่งชีวิตที่เหลือของเราตอนนี้ใช้ชีวิตให้ไม่ต้องมีภาระหรือมีห่วงแล้วถ้ามีลูกเราต้องมานั่งห่วงลูกไม่มีอะไรเป็นของเราอายุมันน้อยลงใช้ชีวิตที่เหลือทำอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมเราคุยกันแล้วว่าใช้ชีวิตแบบนี้เป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันเรียกได้ว่าเธอนั้นยังสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะแม้ว่าจะอายุ46แล้วส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงนะคะถ้าเธอมีงานอะไรเราจะรีบมาอัปเดตให้ฟังเลยจ้า